วันนี้ครับเราก็อยู่คันนี้เลยครับ Triumph Scramble 1200นะครับกลับมาอีกครั้งเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นครั้งที่2แล้วตอนนี้ทั้งคันเนี่ยเรียกว่าถ้าจะเป็นแบบเกือบดำทั้งคันเลยครับสวยงามมากนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าและบริการต่างๆภายในร้าน Benzel Cycle ของเรานะครับวันนี้ครับเราก็อยู่คันนี้เลยครับ Triumph Scramble 1200นะครับก็คันนี้เนี่ยเคยถูกถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอลงใน YouTube ลงใน Channel ต่างๆของทางร้านมาแล้วก็คือรอบนี้กลับมาอีกครั้งเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นครั้งที่2แล้วที่มาเปลี่ยนจุดสำคัญสำคัญต่างๆของรถนะครับมีการถอดเพื่อเอาไปทำสี powder coat นะครับก็ตอนนี้ทั้งคันเนี่ยเรียกว่าถ้าจะเป็นแบบเกือบดำทั้งคันเลยครับสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวชิ้นไหนที่เราเอาไปทำสีบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมในคลิปได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน modify นะครับถอดอะไหล่ของรถคันนี้ครับ Triumph Scramble 1200นะครับมาทำสี powder coat นะครับก็คันนี้มีการทำไปแล้วในครั้งแรกที่เข้ามา modify รถนะครับก็คือในครั้งแรกเนี่ยทางร้านเราก็ได้พ่นสีบริเวณช่วงหน้ารถก็จะมีบางคนหน้านะครับกาดไฟหน้าแล้วก็ตัวครอบไฟนะครับหูยึดไฟต่างๆนะครับรวมไปถึงตรงด้านท้ายนี่ก็มีชิ้นนี้นะครับที่ถอดไปทำสีชิ้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวกันตกนะครับที่ทำไปในครั้งแรกแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยได้กลับมาทำอีกหลายชิ้นเลยแล้วก็มีชิ้นใหญ่ด้วยนะครับก็คือในครั้งที่2เนี่ยเข้ามาทำตั้งแต่การเบรกการคัทนะครับด้านบนนี้นะครับตรงบริเวณถังน้ำมันเนี่ยก็มีการทำสีฝาถังด้วยนะครับก็เป็นสี powder coat เหมือนกันส่วนด้านฝั่งนี้ของตัวรถนะครับก็จะมีตัวป้ายนะครับป้าย Scramble 1200เนี่ยได้ถอดไปทำสีด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือขาตั้งข้างนะครับได้มีการถอดไปทำสีด้วยนะครับเรียกได้ว่าออกมาสวยดุดันเลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งบริเวณเบาะเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเป็นการขึ้นโครงใหม่หุ้มหนังใหม่นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจเบาะสำหรับScramble 1200นะครับก็สามารถสอบถามกับร้านเรามาได้เลยนะครับลงมาถึงด้านล่างนี้ก็จะมีพักเท้าคนขับพักเท้าคนซ้อนนะครับการเบรกการคัทที่เท้านะครับรวมไปถึงชิ้นใหญ่ด้านท้ายเนี่ยก็คือชิ้นนี้เลยครับสวิงอาร์มนะครับถอดสวิงอาร์มไปพ่นสีพาวเดอร์โค้ดมาด้วยก็เนี่ยแหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับงานทำสีพาวเดอร์โค้ดถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากนำรถหรือนำอะไหล่เข้ามาทำเนี่ยนะครับก็สามารถสอบถามหรือการประเมินราคากับร้านเราก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวความสวยงามของคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบคันเลยครับผมเชิญครับสำหรับการรีวิวงาน modify ถอดอะไหล่มาทำสีของ Triumph Scramble 1200คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำสีรถเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นวิธีสี powder coat หรือวิธีต่างๆเนี่ยก็สามารถสอบถามทีมงานของเราเข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่วินที่ไว้ใจในงานให้บริการของทางร้านเรานะครับเลือกนำรถเข้ามาใช้บริการทุกครั้งเลยที่ต้องการจะตกแต่งรถก็แต่งที่เราทั้งคันนะครับช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราเป็นโซไซเคิลเป็นห่วงทุกท่านมากๆนะครับยังไงช่วยกันใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยละกันนะครับฝากช่องทางการติดต่อของทางร้านไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Line Official นะครับ Instagram YouTube Channel แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ